อาจารย์ใกล้จะตายแล้วได้เนี่ยว่าสั่นก็ต้องได้ไปครับค่ำคืนเดินเดินได้ไปนี่คือชีวิตผู้รับใช้เราพักในตัวพระเจ้าจะพุ่นเพิ่มพุ่นบำเพ็ญความน่าในห้ากับในห้าในห้ามันคงในการรับใช้นะครับพอต้องไปอย่างนั้นก็บ่ต้องคิดว่าผู้ใดสิมาเห็นเฮาหลับใส่บ่ต้องให้มนุษย์เห็นก็ได้ครับพระเจ้ามีตาครับพระเจ้าเป็นที่อวยพรเฮานะฮะบ่ต้องมนุษย์บ่เห็นก็บ่เป็นหยังเฮ็ดเลยครับคือเมื่อนี้ผมยังหลับใส่พระเจ้าแบบผมยังไม่หลายคนว่าอาจารย์อยู่ได้แล้วอาจารย์อยากขับรถไปส่งพี่น้องอาจารย์จะไปเฮ็ดน้องกินให้พี่น้องอาจารย์จะไปกวดโบสถ์ผมบอกว่าสายไปแล้วผมเฮ็ดมาตั้งแต่ผมเป็นผู้รับใส่พี่น้องก็โอ้ยย่องใส่เป็นพี่น้องอาจารย์ผมก็หูท่านอยู่เด้อาจารย์จะต้องกินแซ่บแซ่บที่จริงแล้วเขาก็เฮ็ดแซ่บอยู่ครับแต่ว่าเขาก็อยากย่องใส่อาจารย์ก็มักย่องครับบัดนี้ก็ลุยเลยครับโอ้ยเฮ็ดเราอยู่เราอยากให้กินนี่คือการรับใช้พระเจ้าครับก็ยังเฮ็ดอยู่เหมือนเดิมก็ยังทําอยู่นะครับก็จริงๆพี่น้องก็อยากให้เกียรติผู้รับใช้นะก็แต่มันพี่น้องนับผู้รับใช้ไทยกับผู้รับใช้ต่างประเทศไม่เหมือนกันนะครับที่ต่างประเทศโบสถ์ก็คือโบสถ์ออฟฟิศของเขาจะอยู่ข้างนอกบ้านเขาก็อยู่ข้างนอกเขาจะมาวันอาทิตย์มาทำงานหรือเขาไม่พบไปเยี่ยมเซลล์ผู้บ้านเขาได้ต่างประเทศก็มาแต่วันอาทิตย์นักดนตรีเมื่อขี้บอร์ดใหญ่กับมีเงินเดือนอาจารย์ก็รัฐบาลจ้างบางประเทศนะกินเงินรัฐบาลเขาเทียบกับผู้รับใช้เขามาเห็นอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องเล่นดนตรีอาจารย์ทั้งเล่นดนตรีอาจารย์ทั้งเทศนาอาจารย์ทำทุกอย่างอ้าวก็คอยมันกับบ่คือบ้านเจ้าว่าซั่นดอกบ้านคอยมันต้องเฮ็ดจังซี่บ่ซั่นควรสิเฮ็ดจังได๋มันบ่คือบ้านหมู่เจ้าว่าซั่นเว้าให้เพิ่นฟังเนาะเพิ่นว่าโอ้เพิ่นก็ยอมรับบางคนกลับไปที่ต่างประเทศอาจารย์ผมทําเหมือนอาจารย์นะเพิ่นเออทําโลดบ้านหมู่เจ้าแห่งไปเยี่ยมดีเพราะว่าบ้านหมู่เจ้ามันบ่คือบ้านมันบ่ฮ้อนหมู่เจ้าก็เฮ็ดงานรับใช้เนาะนะครับก็เสื้อพระเจ้าก็เข้าไปโรงพยาบาลโอ้ดีตัวบ่ดีไม่เจียวแต่ว่าบ่ดีก็สิเศร้าได้บัดคันเว้าดีก็พ่อเว้าอยู่จริงๆวันนี้ก็จะอ่านพระคัมภีร์สั้นๆเลยนะครับที่อยู่ในเล่มนี้นะผมผมเห็นอยู่ที่บ่มันสิบ่ได้หลายมื้ออยู่ที่ฟิลิปปีบทที่1ข้อ21นะพี่น้องไม่เปิดพระคัมภีร์ก็ได้เพราะว่าผมเห็นอยู่ที่นี่แล้วเนื้อหาที่นี่เราจะอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะอยู่ในสุจิบัติหน้าแรกของพระสอนเลยนะอ่านพร้อมกันบ่ครับ1 2 3เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรเอาที่ฐานนำกันแค่หน่อยพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับคำคืนนี้ที่ลูกๆหลานๆหรือพี่น้องคริสเตียนชนของเฮามีโอกาสมาผู้รับใส่มารวมกันรับใส่มานมัสการไว้ไล่ให้กับพระสอนหรือแม่สอนผู้ผิวผาขอพระเจ้าทรงนำพวกเฮาสำหรับคำคืนนี้อธิษฐานมอบแม่สอนผู้อยู่กับพระเจ้าแล้วก็พวกเฮาที่อยู่บนโลกนี้ให้พระเจ้านำพาต่อไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เป็นกำลังใจให้นะครับพระเยซูแล้วก็เทียนแห่งแสงสว่างของพระเยซูนำพาป้าสอนเนาะจริงๆพระคัมภีร์ข้อนี้ผมก็คิดถึงเพื่อนผมจากไปเมื่อต้นปีคนอุบลเล่นดนตรีกับผมอยู่เป็นดนตรีน้ำกันดีๆเนี่ยแหละคือทุกครั้งเขาจะเล่นอยู่ในทีมกับผมเป็นทีมเฉพาะกิจเวลาไปด้วยกันก็จะเล่นก็มีผมมีเพื่อนครั้งสุดท้ายเล่นดนตรีเมื่อเดือนธันวาเนาะผมจะจัดงานที่สมาร์ทวันที่28แต่ว่าคนเออ29แต่ว่าคนเสีย28นัดกันแล้วอาจารย์นัดนมัสการมาเล่นดนตรีมากินข้าวน้ำกันคนมาครับก่อนที่สมาร์ทวันเดียวได้ข่าวว่าไปอยู่กับพระเจ้านะครับบ่ได้สั่งลาไปเลยกับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะผมก็คิดถึงเพื่อนว่าเนี่ยคือผู้รับใช้บางครั้งทำงานจนไม่ดูแลตัวเองอาจารย์นี่เท่าที่ผมรู้ก็คือว่าไม่ไปหาหมอเลยสิ่งที่บางทีเราเข้าใจผิดการไว้วางใจพระเจ้าจะต้องยืนอยู่กับความไม่ประมาทอยากรับใช้พระเจ้ายืนนั่นแต่ว่ากับบ่ดูแลสุขภาพ
ระเจ้าก็ให้ยืนนานบ่ได้เพราะว่าร่างกายของเรามันเป็นร่างกายที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกเมื่อแม่นบ่ครับทุกเวลาฉะนั้นอย่าประมาทผมเห็นเพื่อนเขาหลับไปอยู่กับพระเจ้าร่วมหลับไปนี่ก็โอ้คิดถึงว่าชีวิตผู้รับใช้เฮากับประมาทบ่ได้ต้องดูแลสุขภาพแต่จริงๆพี่น้องครับทุกวันนี้เราต้องสวมแมสก์อยู่นะผมก็ลืมไปคือกันจะต้องสวมแมสก์ผมจะคือใส่ผมก็ทิ้งไปละคือเราเอาแมสก์มาด้วยที่แมสก์ก็มีนะทุกคนเอาพี่น้องด้วยถ้าใครมาด้วยมีใส่ใส่น้ำเนาะเพราะว่าบางทีมันป้องกันเป็นกองไม่ใช่แต่โควิดนะครับมันป้องกันหลายโรคครับผมว่าหน้ากากนี่มันเฮ็ดให้คนรอขึ้นเนี่ยผมนี่นั่นต้องขอบคุณหน้ากากเด้ท่านผมเปิดหน้ากากเข้าตลาดนี่ก็พ่อใหญ่มาซื้อผมยังหนีหรอเด้ท่านเอิ้นผมพ่อใหญ่ผมบ่ซื้อเลยเด้เขียววงกับว่าผมไปเลยบ้านนี่ผมได้ใส่หน้ากากไปมองเก้าน่ะผมซื้อแน่ๆพี่ว่าซั่นอ้าวว่าหน้ากากนี่มันเฮ็ดให้ห้องลมเด้เนี่ยว่าซั่นเห็นแต่ตาเนาะก็ปิดซื้อแล้วครับเพราะแต่เขาเอิ้นพี่ก็ซื้อเลยบ่ต่อเลยก้นเฮาก็บ่อยากเข่าคือว่าบางทีก็สวมหน้ากากไว้มันก็ช่วยได้หลายอย่างบางทีป้องกันโรคของเราไปหาคนอื่นนะไม่ให้โรคคนอื่นมาหาเราเนาะมันก็มันช่วยได้นะครับก็ยังช่วงงานของพระสอนก็อยากจะให้ใส่อยู่สวมอยู่นะครับมาถึงพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับผมก็สำหรับข้าพเจ้านี่ก็มันเหมือนชีวิตเราเหมือนกันนะมันอาจจะบอกว่าสำหรับโตข้าพเจ้านะสำหรับพระสอนเพิ่นกับอยู่เพื่อพระคิดนะเท่าที่ผมดูนะพระสอนเนี่ยเวลามีงานผมกินมาแล้วก็ไปพอสมควรอยู่แต่ก่อนมันมีครูขาเนาะไม่ใช่กวงเนาะไม่ใช่กวงยังบอกเสียระบอกนะไม่ใช่กวงแต่ก่อนมันก็จะมีที่รุ่นเก่าๆนะแม่คงเนาะไม่ใช่คงนาตะกอนไม่ไหลแม่ม่วนแม่ม่วนก็บ่อยู่แล้วเนาะแม่ยังก็อีกแม่ไล่ก็บ่อยู่นี่หลายท่านก็จากออกไปนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นบรรพบุรุษของคริสตชนบ้านหนองยี่ตื้อนี่คือพ่อใหญ่ดร.สมดีภูสอดศรีนี่แล้วก็ไปก่อนนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าเฮาก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานถ่ายทอดเพิ่นรับใช้พระเจ้านะครับทีนี้มาถึงพวกเฮาก็คือเก่าครับมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระสอนผมจะว่าเพิ่นก็มีความเชื่อดีอยู่เด้แน่นอนล่ะทุกคนมันก็จะไม่ 100% หรอกครับในการรับใช้ใช่มั้ยฮะมันก็จะมีขาดตกบกพร่องบ้างมีอะไรอยู่ในจิตใจถ้าเฮาฐานะเฮาเป็นมนุษย์นะครับบางทีก็มีความกังวลกังวายบางทีก็มีนั่นมีนี่มีบางทีกับว่าเข้าใจกันก็มีได้คริสเตียนแม่นบ่ครับบางเทื่อมันบ่เข้าใจกันก็มีได้บางเทื่อกับลูกกับเต้าก็บ่เข้าใจก็มีเออบางเทื่อลูกหลานลูกเต้ามันคือจังบ่ได้ยังใจแท้มันคือบ่เอาพระเจ้าเต็มที่คือเฮามันคือจังชีวิตสเปซสปาไปบางทีพระสอนก็อาจจะคิดถึงลูกหลานในนั้นด้วยนะท่านก็คงอยากให้ลูกหลานกลับมารับใช้ก้าวไปมีความเชื่อมั่นคงแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับทุกวันนี้เราทำงานรับใช้กับวัยรุ่นกับเด็กนะครับทุกวันนี้คนรุ่นเก่าพวกเราเนี่ยก็กำลังจะหมดไปนะแมนบอกครับรุ่นพวกเฮาเนี่ยผมอายุบ่เกินอีก50ปีเด้สิบ่เห็นหรอกครับบ่พอเหลือไว้แต่ความทรงจำเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์ตอนนี้50ใกล้แล้วผมนี่เดือนสิงหานี่62ไล่กันไปสุดรุ่นหายเนาะก็คิดว่าห่างกันออกไปเนาะทุกคนก็แต่ในชีวิตที่เรายังมีอยู่เนี่ยก็อยากให้คิดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าอยู่ให้เราอยู่เพื่อรับใช้อยู่เพื่อพระคิดอยู่เพื่อพระคิดมันอยู่มันจะเป็นว่าฉันต้องเป็นผู้รับใช้เลยอยู่เพื่อพระคิดเนี่ยอยู่เพื่อพระคิดก็คือรักษาต้องเสื่อให้มันอยู่เนี่ยแต่ยังไปโบสถ์ยังนมัสการยังบ่ป๋าพระเจ้านั่นคืออยู่เพื่อพระคิดครับบางทีมันบ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังมากมายหลายเอาชีวิตตัวเองเนี่ยให้ยังมีความเชื่ออยู่จนถึงวันสุดท้ายมันประสอนอันนี้ก็คือได้ถึงเส้นชัยของเพิ่นเนี่ยคือผู้ที่อยู่เพื่อพระคิดอีหลีเนี่ยนะมีบางคนรู้ไหมครับ
ตอนอยู่น้ำกันนี่ว่ามันหลับใส่แต่สุดท้ายบริเวณมีที่ที่แบบนี้เลยผู้รับใช้หลายคนนะครับไปอีกแบบนึงกับหลายลึกทิ้งงานไปเลยก็เยอะ